คุณวิโรจน์ลักษณอดิศรออกมาพูดออกมาแถลงในประเด็นที่ท่านทักษิณชินวัตรตอบสื่อมวลชนที่ถามว่ามี6พรรคการเมืองไปทานข้าวที่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรไปทานมาม่ากันแล้วคุณวิโรจน์ก็ออกมาพูดแบบเป็นตุกเป็นตับว่าการที่ท่านทักษิณชินวัตรพูดแบบนี้เนี่ยคือการท้าทายเสียงวิจารณ์ของประชาชนนะคือมองบอกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะฮะมีมือมองไม่เห็นคอยเชิดมีตัวละครที่คอยอยู่ข้างหลังมีใบสั่งนะไม่เห็นหรือสายเชือกไม่เห็นหรือเชือกที่ข้อมือนะไม่เห็นหรือว่ามือที่ชักใยฉันน่ะมันคือใครซึ่งการตอบแบบนี้การเอาพูดในเชิงการเมืองแบบนี้ผมมองว่าเป็นการเกินเลยไปมากๆนะครับคือการวิพากษ์วิจารณ์คำพูดบรรดาการเมืองต่างๆไม่มีใครว่าครับแต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์จนเกินเลยการที่คุณวิโรจน์พูดถึงประเด็นแบบนี้สังคมเข้าใจได้ครับว่าท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรท่านกำลังพูดถึงใครมือที่มองไม่เห็นหมายถึงใครชักใยข้างหลังหมายถึงใครสังคมเข้าใจได้ว่าท่านหมายถึงใครอันนี้คือประเด็นที่บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ครับอันนี้ขนาดยังไม่มีการแก้ไขและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ยังพยายามกระแสะกระแนะกระแหนพาดพิงแบบเกินเลยไม่อยากใช้คำว่าก้าวล่วงนะครับคือเราเนี่ยนะเรากำลังพูดว่าอย่าดึงสถาบันมายุ่งกับการเมืองนะครับแต่เราก็ต้องไม่ทำกันซะเองนะฮะอันนี้สำคัญผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับการที่จะไปพูดอะไรที่มันเกินเลยจนเกินไปนะมันไม่ดีและไม่เกิดประโยชน์และไม่เป็นการสร้างสรรค์วันนี้บ้านเมืองกำลังจะไปด้วยดีนะครับเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มดีนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะนะครับเกือบเต็มเป้านะความเชื่อมั่นก็ดีขึ้นสิ่งที่อยากจะเห็นกันก็คืออยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้ทำหน้าที่ไว้แล้วก็ทำอย่างเต็มที่นั่นและประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเรามาพูดในแบบตีกินทางการเมืองนะครับคือการตีกินทางการเมืองเนี่ยนะก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่เหมือนกันแต่การตีกินแบบไปเกินเลยหรือไปก้าวเกินเลยออกไปผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมอยากให้บ้านเมืองนั้นขับเคลื่อนไปด้วยดีด้วยวิถีประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการที่ท่านทักษิณชินวัตรพูดถึงว่ากินมาม่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปด้อยค่านายยกไม่ใช่มันเป็นการไปข่มขู่นะว่าฉันมีตั๋วนะอะไรที่มีโรดพูดนี่นะนะครับหรือเป็นการท้าสายทายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนมันไม่ใช่หรอกใครก็รู้ว่าท่านพูดเล่นใครก็รู้ไปกินมีที่ไหนเขาจะไปกินมาม่าก็ต้องไปพูดคุยสนทนาเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามประสาคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองท่านทักษิณชินวัตรนี่เป็นนักการเมืองอยู่ในระดับโลกและบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเขาจะไปนัดไปพูดไปคุยกันมันไม่มีใครไปกินมาม่าอย่างเดียวหรอกเขาก็คุยสิ่งที่ควรจะคุยกันนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นการครอบงำมันคนละเรื่องกันเลยนะการไปพูดคุยกับการครอบงำมันคนละส่วนกันผมเคยพูดไปแล้วแต่สิ่งที่ผมติดใจคือวิโรจน์อย่าพูดเลยอย่าไปเกินเลยไม่ดีผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะบ้านเมืองวันนี้ขับเคลื่อนกันด้วยดีเถอะนะครับตามวิถีการเมืองที่มันเป็นปกตินะครับเราเป็นนักประชาธิปไตยนะอะไรที่ไม่ควรดึงอย่าดึงนะสำคัญอย่างที่ผมบอกไงการที่วิโรจน์พูดแบบนี้เนี่ยนะฮะเขารู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ท่านกำลังหมายถึงใครนะครับกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอย่าเลยครับแม้ไม่เอ่ยชื่อบอกอย่าไปแก้ตัวนะโอ้ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครเอาหน้านะครับแม้ไม่เอ่ยชื่อเขาก็เข้าใจได้ครับประชาชนเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากบอกฝากเตือนน้องๆนุ่งกันแล้วกันนะครับอย่าเกินเลยครับอย่าไปเกินเลยอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปเร่งเส้นละครับนะทำหน้าที่ในฐานะความเป็นการเมืองจะตีกินกันบ้างไม่มีใครว่าหรอกครับแบ่งกันกินแต่อย่าเกินเลย
กับท่านทั้งหลายจะมีความเห็นกับผมหรือไม่อย่างไรแล้วแต่นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันไปเพื่ออยากให้บ้านเมืองนั้นขับเคลื่อนไปด้วยดีนะครับบ้านเมืองเราควรจะไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยที่มันดีขึ้นนะครับนะไม่ใช่อาศัยเล็กๆน้อยๆคำพูดที่มันไม่เป็นสาระหรอกครับก็พูดสนุกสนุกทุกคนก็รู้ดีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่การพูดดูเหมือนดูดีแต่มันไม่ดีในมุมของผมนะครับตอนนี้จำนงชมนขออนุญาตฝากประเด็นนี้ไว้สำหรับสังคมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ